จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายวันโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่4กันยายน2566โดยชายพวกครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้เอาได้ยังไงสะเทือนของจริงยังไม่จบนะฮะเมื่ออบตาเลือกสุบโชค11แข้งยอดเยี่ยมเจลีกญี่ปุ่น2ครั้งติดเลยนะโดยงานนี้แข้งไทยสะเทือนสถานลีกของญี่ปุ่นของจริงเมื่อเว็บตาออฟตานะผมเว็บไซต์ด้านสถิติชื่อดังเลือกทางสุบโชคแนวรุกทีทำทีมชาติไทยติดโผล่11แข้งยอดเยี่ยมเจลีกลีกสูงกว่าทางญี่ปุ่น2เกมติดต่อกันโดยสุบโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยได้สร้างผลงานกระหึ่มเวทีญี่ปุ่นเหมาคนเดียว2ประตูอย่างสุดสวยพาต้นสังกัดคอนเซซัปโปโรถล่มกาบะโอซาก้ายับไปถึง4-0ล่าสุดทางออปต้าเลือกสุบโชคสารชาติติด11แข้งยอดเยี่ยมที่สุดของเจลีกภายใต้ระบบ4-4-2ดังต่อไปนี้เริ่มอีกที่ผู้รักษาประตูจะเป็นยางคันบีนจากทางเซเลโซโซก้ากองหลังซึคาซาชิโอตานิจากทางฟาซาเช่ฮิโรชิมาโคจิโทบริมิจากทางเซเลโซโซก้าแบ็คขวาก็จะเป็นโชยะฟูจิวาระอาเบเรกนิกาตะแบ็คซ้ายจะเป็นคาเครุฟุนากิจากทางเซเลโซโซก้ากองกลางก็จะเป็นชิออนอิโนอุเอะจากโยโกฮาม่า FC โชอินากาจิจากทางนาโกย่าการันปัสปีกขวาก็จะเป็นยูโตะยามาดะจากคาจิวะเบเรโซปีกซ้ายจะเป็นสุบโชคสารชาติจากทางคอนเซซัปโปโรกองหน้าจะเป็นอากิโตะซูซูกิจากชนันเบมเบเร่แล้วก็ยูกิโอฮาชิจากทางชนันเบมเบเร่ครับโอ้โหเป็นไงว่างานนี้สุบโชคสารชาติของเราติดเป็นครั้งที่2ติดเลยนะฮะถือว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงติดเพราะว่าความสามารถของเขายอดเยี่ยมจริงๆยก10นิ้วโป้งให้เลยแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันอีกครับตำนานลูกหนังยังทึ่งเลยนะช็อตวินาที2ตำนานนั่งข้างสนามเห็นสุบโชคร่างทองกด2ประตูใส่กำบะโอซาก้าโดยสุบโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยสร้างผลงานกระหึ่มเวทีญี่ปุ่นหลังเหมาคนเดียว2ประตูสุดสวยพาต้นสังกัดญี่ปุ่นคอนเซซัปโปโรเปิดบ้านถล่มเอาชนะทีมดังญี่ปุ่นกัมบาโอซาก้าไปถึง4-0ซึ่งเกมดังกล่าวนั้นรู้หรือไม่ว่ามี2ยอดตำนานแห่งหน้าประวัติศาสตร์ลูกหนังญี่ปุ่นกำลังนั่งชมเกมอยู่ที่นั่งมานั่งสำรองที่ข้างสนามซัปโปโรในครั้งนี้กันอีกด้วยซึ่งจังหวะการยิงประตูสุดสวยดังกล่าวของสุบุญโชคต่อหน้าต่อตาทางชินจิโอโนะแล้วก็เคนโกะนากามุระ2แข้งตำนานทีมชาติญี่ปุ่นที่กำลังนั่งชมเกมอยู่ที่ซุ้มนั่งสำรองของทางคอนเซซัปโปโรในครั้งนี้โดยทั้งสองคนต่างก็ชื่นชมและก็ชื่นชอบและก็สนิทกับชนาธิปสงกรานต์สินดาวเตะรุ่นพี่ทีมชาติไทยของสุภโชคสารชาติเป็นอย่างมากทั้งสองคนนี้รู้ดีศักยภาพนักเตะไทยไม่ว่าธรรมดาไม่ธรรมดาอยู่แล้วซึ่งงานนี้สุภโชคเล่นเอา2ตำนานบอกได้เลยว่ายังทึ่งนะฮะโอ้โหเป็นไงว่างานนี้ถือว่าเขาเรียกว่าเข้าตากรรมการจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับอะไรยังไงมาโน่มั่นใจขุมกำลังทีมชุดนี้จะช่วยทดแทนการขาดหายไปของชนาธิปสงกรานต์สินได้โดยมาโน่โปรกิ้งกุนซือทีมชาติไทยนำทัพช้างศึกซ้อมก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์ศึกฟุตบอลคิงส์ครับโดยกุนซือชาวเยอรมันบราซิลในวัย17ปีรายนี้พาทัพช้างศึกลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องณยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่จังหวัดปทุมธานีเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่79ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นซ้อมการเคลื่อนที่ไปกับบอลและก็วิธีการเล่นเกมรับและก็รุกใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมมาโน่โปรกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เปิดเผยนะว่าจากการฝึกซ้อมผู้เล่นทุกคนจะกระตือรือร้นดีก็จะต้องรอให้ผู้เล่นมากันครบ23คนเพราะตอนนี้เราขาดตัวจากต่างประเทศอีก3คนในช่วง3วันที่ผ่านมาที่อิชิอิได้มาดูการฝึกซ้อมฐานะประธานเทคนิคทีมชาติไทยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลปรึกษาหารือกันตลอดในบริการนี้ผมไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรมากมายแม้ว่าทีมคู่แข่งจะอันดับโลกดีกว่าเพราะมองว่าเป็นการสร้างมูลค่าบริการคิงส์ครับให้มากขึ้นไปอีกซึ่งจะได้ต่อยอดสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและก็เอเชียนคัพ2023ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยการขาดหายไปของชนาธิปสงกรานต์สินส่งผลต่อทีมชาติไทยเพราะเป็นผู้เล่นที่พิสูจน์อย่างทุกอย่างมาแล้วในระดับเอเชียตอนนี้ก็โชว์ฟอร์มดีกับบีจีปทุมแต่นี่จะเป็นเวทีที่พิสูจน์แข้งหน้าใหม่ที่จะมาทดแทนซึ่งเราเคยทำมาแล้วหลังจากศึกอาเซียนครับก็เคยขาดตัวหลักไปนับ10รายทั้งนี้ทีมชาติไทยเตรียมดวลทีมชาติเลบานอนในศึกคิงส์ครับครั้งที่49รอบรองชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่7กันยายนเวลา 20:30 น.ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ AS Play ส่วนอีกคู่เป็นการพบกันระหว่างทางทีมชาติอิรักพบทีมชาติอินเดีย
แข่งวันเดียวกันเวลา 10:30 น.ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีโดยทีมชนะจะเข้ารอบไปแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่10กันยายนเวลา 20:30 น.ส่วนทีมที่แพ้จะไปแข่งชิงอันดับ3ในวันเดียวกันเวลา 17:30 น.ณสนามกีฬาชลเชียงใหม่สมโภช700ปีนะฮะเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยของเรากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวชาวบ้านกันครับอาเล่นยังไงปกเก้าปลื้มคัมแบ็กติดธงช้างศึกย้ำรอดีใจท่าแมวหากทำประตูได้โดยปกเก้าอนันต์นะเผยความรู้สึกนะผมหลังกลับมาติดธงทับช้างศึกอีกครั้งเผยหากยิงเข้าเนี่ยพร้อมดีใจท่าแมวที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนจะลุยศึกคิงส์ครับครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดนั้นปกเก้าอนันต์แข้งจากทางทรูแบงคอกได้ออกมาเปิดใจหลังผลงานดีช่วงต้นฤดูกาลทำให้กลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งโดยเขาได้บอกว่าก็ดีใจครับที่เราได้มีรายชื่อติดทีมชาติอีกครั้งโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าด้วยฟอร์มการเล่นทั้งส่วนตัวแล้วก็ผลงานทีมที่ดีขึ้นใน3นัดแรกก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้กลับมาติดทีมชาติไทยได้อีกครั้งการเตรียมตัวก็น่าจะเตรียมในส่วนของร่างกายเราก็เตรียมตัวกันให้ดีและพยายามจะเค้นศักยภาพของตัวเองออกมาให้จุดได้ดีที่สุดนะเมื่อได้รับโอกาสหากยิงเข้าก็น่าจะดีใจท่าแมวเพราะเป็นซิกเนเจอร์ของผมครับดาวเตะวัย22ปีรายนี้ได้กล่าวปิดในครั้งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการ Kings Cup ครั้งที่2023มีกำหนดการเก็บตัวและก็แข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่11กันยายนที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทีมชาติไทยจะพบกับเลบานอนในเกมรอบรองชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่7กันยายนเวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ AS Play ในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวชาวบ้านกันนี่ครับอะไรยังไงยศกรได้เผยพร้อมช่วยพี่ๆช้างศึกชุดอายุ23ปีศึกชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้นะโดยหัวหอกทัพช้างศึกชุดอายุ23ปีได้เผยพยายามจะเรียนรู้ปรับตัวช่วยเหลือรุ่นพี่ในเกมรับให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้โดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกที่จะมาถึงโดยแข้งวัย18ปีรายนี้ได้เผยนะว่าตอนนี้ก็การซ้อมก็เข้มข้นครับและก็มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวผมเองก็พยายามจะเรียนรู้พยายามจะปรับตัวช่วยเหลือพี่ๆให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้ในการซ้อมหน้าที่ของผมนอกจากจะการยิงประตูแล้วก็ต้องพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของการช่วยเหลือช่วยเล่นเกมรับให้ดีและดีกว่านี้และช่วยพี่ๆในทีมให้ได้มากที่สุดตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก็ยังมีรายละเอียดที่ยังต้องพัฒนากันต่อไปอีกเรื่อยๆอยู่แล้วการได้ซ้อมได้เล่นร่วมกับพี่ๆในทีมผมนั้นรู้สึกว่ามั่นใจเลยว่ามันจะช่วยให้พัฒนาขึ้นไปได้โดยเฉพาะเรื่องของการเล่นร่วมกันเพราะกองหน้าในทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีไม่ได้มีหน้าที่ยิงแค่ประตูอย่างเดียวก็จะพยายามทำตรงนี้ให้ดีสุดในการซ้อมรวมถึงโอกาสที่ในการลงสนามในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยก็ฝากแฟนบอลไทยเป็นกำลังใจกับทางทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีในการลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครั้งนี้กันด้วยนะครับเพราะพวกเราเองก็จะทำตรงนี้ให้ดีสุดและก็ทำให้แฟนบอลประทับใจมากที่สุดครับสำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีดังต่อไปนี้วันที่6กันยายนนะฮะเวลา 20:30 น.ไทยพบฟิลิปปินส์9กันยายนเวลา 20:30 น.บังกลาเทศพบทีมชาติไทยและวันที่12กันยายนเวลา 20:30 น.ทีมชาติไทยพบทีมชาติมาเลเซียการแข่งขันทุกนัดของทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีจัดขึ้นที่ชลบุรีสเตเดียมและก็ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ AS Play ซึ่งรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่มทั้ง11กลุ่มและก็รองแชมป์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะฮะ4จากทั้งหมด11กลุ่มเนี่ยผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์ในช่วงวันที่15เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมกันต่อไปในครั้งนี้อีกด้วยนะและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่4กันยายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ